หาขี้แห่งราชันนี่ตกดินกันหมดคนหนักเท่เลยกูเอาละครับคุณผู้ชมครับกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอิริตี้นะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบล็อกในแบบที่มีชื่อว่ากาวผีการผจญภัยของคนกาวกาวนะครับผมอัปเดตฮาคิด้วยนะครับอัปเดตเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วเอ้านี่อัปเดตแล้วเหรอพอดีว่าผมเนี่ยเล่นแบบนี้ไปจนเลเวล100แล้วนะครับทุกท่านผมอยากจะบอกที่มาที่ไปก่อนที่ผมจะมารู้จักแบบนี้นะครับคือมีน้องคนนึงเนี่ยคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วนะเขาบอกว่าพี่เล่นกาวพีทหน่อยกาวเหมือนชื่อเลยมันจะกาวยังไงว่าหวั่นพีทเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเปฮาคิราชันกันทุกท่านผมเนี่ยซื้อเกมพาร์ทโยลุไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับฮาคิแห่งราชันอย่างนั้นเหรอลองเปดูละกันเนาะไปครับผมซื้อเลยโลบักไม่พอครับมาครับทุกท่านเรามาเติมโลบักในเว็บลาวาบักกันนะครับผมเว็บนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เติมโลบักอย่างเดียวนะครับยังมีบริการกดผลมีการรับฟาร์มนะครับมีฟรีไฟล์มีวาโลแรนต์ด้วยนะครับผมนี่ครับคุณผู้ชมก็เลื่อนหาดูเลยนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเติมโลบักครับอันดับแรกคุณผู้ชมเนี่ยสมัคร ID ก่อนนะครับหลังจากที่สมัคร ID แล้วเนี่ยเราก็มาที่เติมเงินกันครับผมเดี๋ยวผมทำการเติมแบบ True Money Wallet นะครับทุกท่านโอเคตอนนี้ไม่ได้เป็นแบบโอนแล้วเนาะแต่รู้สึกว่าจะเป็นแบบส่งของขวัญ นะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยเติมนะเดี๋ยวเราจะลองไปเติมกันดูนะครับผมโอเคเลื่อนหาถุงของขวัญตรงนี้ครับผมส่งของขวัญ นะแล้วก็ให้เรากรอกจำนวนเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเติม80บาทครับคุณผู้ชมโอเคเลือกสุ่มจำนวนเงินเป็นแบ่งเงินเท่ากันนะครับแล้วก็กรอกจำนวนที่รับซองเป็น1คนเท่านั้นครับจากนั้นสร้างซองมูลค่ารวม80บาทเลยแล้วก็ยืนยันครับผมจากนั้นเราก็ก๊อปลิงก์นี้ไปไว้ในเว็บลาวาบักเลยนะฮะโอเคครับหลังจากนั้นเราก็เอาลิงก์มากรอกไว้ตรงนี้ทุกท่านแล้วก็กดยืนยันการเติมเงินครับผมเรียบร้อยครับซองมูลค่า80บาทจากคุณพีรวิทย์โอเคยืนยันการเติมเงินมาดูกันครับว่าจะเติมเข้าหรือเปล่าเรียบร้อยเข้าแล้วครับผมไปซื้อโลบักกันทุกท่านจะมี2ระบบนะครับมีโลบักแบบกลุ่มแล้วก็ ID พาร์ทนะผมขอซื้อแบบกลุ่มนะครับเพราะว่ามันซื้อได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปเลยนะทุกท่านโอเคเข้ากลุ่มเพื่อรับสินค้าเดี๋ยวผมขอไปเข้ากลุ่มก่อนนะครับตอนนี้ผมเข้าไปในกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยครับให้กรอกชื่อเรานะครับผม AGBGT พบ AGBGT อยู่ในกลุ่มนะครับแล้วก็กรอกจำนวนเงินที่เราจะเติมโลบักนะอันนี้ผมเติม80บาทได้รับ440โอเคสั่งซื้อจัดไปครับผมเรียบร้อยเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะผมอยากจะบอกก่อนว่าอัปเดตนี้เนี่ยฮังคีราชันสามารถดรอปได้จากบอสนะทุกท่านเขาบอกว่าชื่อบอสคือตี้นะครับผมโอกาสดรอป 0.05% นะฮะสำหรับสายฟรีที่ไม่อยากเปโลบักซื้อฮังคีราชันก็หาจากบอสได้นะแล้วก็อัปเดตเกาะตรงนั้นนะครับผมเกาะสมพลปีศาจเป็นเซฟโซนนะครับทุกท่านและที่ผมเวล101เนี่ยเป็นเพราะว่าผมมีทิกแล้วก็มีผลปีศาจครับคุณผู้ชมผมเนี่ยใช้ผลปีศาจยางยืดในการฟาร์มทุกท่านเดี๋ยวบอกวิธีการฟาร์มของผมก่อนเลยแล้วกันนะฮะนี่ครับวิธีการฟาร์มของผมคือมาอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็กดสกิล R ตุ้ม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 กดสกิล E ตุ้ม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 กดสกิล T เปี้ยงหมัดเดียวหมัดเดียวเรียบร้อยครับผมพี่หนอนก็จะแตกนะแต่ผมแนะนำสำหรับคนที่มีโลบักพอใช้นะครับให้ซื้อโยลุนะเพราะโยลุมันดีนะครับสกิลมันโหดมากแล้วก็ตีแรงด้วยโอเคเราลองมาใช้ฮาคิราชันกันดูไหมทุกท่านสกิล G คือฮาคิราชันครับผมสองคนนี้เฮลโลโหโคตรแกร่งนะเนี่ยหนอนตีไม่เข้าครับเดี๋ยวลองใช้ดูฮาคิแห่งราชันนี่บักปวดเป็นการใช้ฮาคิครั้งแรกที่โคตรนูบโอเคครับผมตอนนี้ผมมีเงินอยู่ 550,000 เดี๋ยวเราไปซื้อฮาคิกันดีกว่าทุกท่านโอ้มีคนใช้ผลได้ครับคุณผู้ชมผลได้โอ้ยกับสไปเดอร์แมนนะอย่างเท่ฮะจำได้ว่าที่ซื้อฮาคิที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันราคาแสนกว่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าเกมนี้เนี่ยมันสามารถเอาเรือขึ้นไปบนบกได้หรือเปล่านี่นะหรือที่เขาบอกว่ากาวพิษสามารถเอาเรือขึ้นมาแล่นบนบกได้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นความกาวที่ผู้พัฒนาตั้งใจหรือว่ามันบั๊กนะครับผมว่ามันอาจจะเป็นบั๊กนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยใจเย็นใจเย็นพวกใจเย็นเจอกันแป๊บเดียวจะฆ่ากันซะละคือผมว่าอาจจะเป็นบั๊กนะคุณผู้ชมผมว่าผู้พัฒนาน่าจะไม่ได้ตั้งใจในแน่ฟันผู้พัฒนาน่าจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เรือมันบั๊กนะครับผมตั้งเรือตรงๆปึ๊บ
ชับโอ้เรียบร้อยครับผม NPC เดินลงมาทำอะไรไม่ได้ฟันเฮ้ยนี่มันเป็นการบั๊กฟาร์มแบบโคตรโหดเดี๋ยวผมว่าผู้พัฒนาคงจะแก้นะครับถ้าไม่แก้ก็อาจจะเป็นบั๊กสนุกๆนะคุณผู้ชมเอาเรือมาแล่นบนบกเนี่ยโอเคเฮ้ยเจ๋วเจ๋วเจ๋วฟืบฟันโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปซื้อเก็บโปะกันทุกท่านใช่ไหมตรงนี้เป็นที่ขายเก็บโปะนะครับผมI can give you เก็บโปะมาฮะมาซื้อเก็บโปะกันสามารถซื้อได้เลยนะ 100,000 จัดไปครับซื้อเก็บโปะแล้วกระโดดหลายขั้นโอเคเฮลโลเฮลโลโหใส่ผ้าปิดปากด้วยครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่า FC ครับผม KFC นะสงสัยจะหิวแตงครับขอบคุณครับอันนี้น่าจะเป็น FC นะครับผมโอ้ตรงก่อนนั้นมีผลของหนวดขาวครับเฮ้ยที่เกมนี้มีผลหนวดขาวเลยอันนี้ผมเพิ่งรู้นะโอเคผมว่าเราไปสุ่มผลพิศากันดีกว่าทุกท่านไปกันครับผมชอบอย่างนึงในแมปนี้นะครับคือผมว่ามันค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายนะครับในแต่ละอย่างตรงนี้ก็คือเซฟโซนนะครับตอนนี้ปรับเป็นเซฟโซนละมาเรามาสุ่มกันดีกว่าอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นผู้สร้างนะครับผมต่อยได้ไหมขอต่อยผู้สร้างอ่ะตึ๊บฟันผู้สร้างอย่าโกรธผมนะมาสุ่มผลปีศาจกันแรนดอมกับคุณนูบนะฮะคุณนูบครับผมขอสุ่มผลปีศาจหน่อยโชคดีนะบักปวดเราจะสุ่มด้วยเงิน 500,000 มั้ยมันคงจะแพงเกินไปนะสุ่มด้วยโลบักแล้วกันไปโลบักไปครับผมปุ๊บดูซิให้ผลอะไร Lightning Footy ผมถามเขาก่อนนะครับ Good หรือว่า Bad ผลนี้ดีหรือไม่ดีตอบผมหน่อยครับดีมากครับโอ้ขอบคุณครับผมจะกินเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับอึ๊บ Yes กินแล้วครับผม Thanks ขอบคุณครับที่ให้คำตอบนะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลองสกิลสายฟ้ากันดีกว่านะ Evil Circ E ปูมโอ้โหสายฟ้าฟาดครับผมสายฟ้าฟาดคูดาวนานมากนะเดี๋ยวเราจะต้องรอคูดาวก่อนนะครับ E ปูมต่อไปสกิล Up โอ้โหสายฟ้าช็อตสกิล T ไม่มีนะครับคุณผู้ชมไม่มี T นะฮะต่อไป F ครับ F น่าจะเป็นแดชจริงด้วยครับผมแดชตามเมาส์เราครับคุณผู้ชมผมจะแดดไปบ้านแล้วก็อีบรึงโอ้ผลปีศาจนี้สามารถฟาร์มแบบยืน FK ได้ครับอีปุ๊บแล้วก็อาช็อตไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองดูว่าสกิลอามันช็อตลงพื้นได้ไหมได้ครับผมโอ้โหยี้สบายเลยพอดีว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ลูฟี่ครับแล้วผมใช้ลูฟี่ต่อยลงพื้นนะเฮ้ยเจ๋งเลยเดี๋ยวเราไปจัดการบอสดูเราจะทำให้บอสนั้นตกหลุมไปฮาคิแห่งลาชันนี่บอสนอนนิ่งเลยครับไม่มีทางยิงเราโดนแล้วเราก็ทำการสกิล E ใส่บอสปุ้งเตกโอเคครับทุกท่านครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับใครที่รู้วิธีขึ้นเกาะลอยฟ้าแล้วก็ใครที่รู้วิธีหาฮาคิต่างๆเนี่ยยังไงคอมเมนต์บอกผมได้นะครับพอดีว่าผมเห็นที่ซื้อฮาคิแค่ตรงนี้นะผมยังไม่ได้ไปทัวร์เกาะนั้นนะครับแล้วก็เกาะไหนอีกนะที่ยังไม่ได้ไปทัวร์เกาะท้องฟ้าครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะและถ้าเกิดใครอยากที่จะเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แบบให้นะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชม